กรุงเทพโพชี้ลุงตู่ติดท็อป5บุคคลที่ประชาชนอยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันว,นเวนาเลนไทน์ค่ะ กรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความรักของคนไทยในปี2566โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน1,150คนพบว่ารูปแบบความรักที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบันคือรักคือความเข้าใจร้อยละ53.8ค่ะร้อยละ47.6รักคือความห่วงใยและร้อยละ38.9รักคือการให้ส่วนคำคมเกี่ยวกับความรักที่นำมาใช้สอนชีวิตรักมากที่สุดร้อยละ3 1 คู่แล้วไม่แคล้วกันร้อยละ27.6รักคนที่เขารักเราร้อยละ14.5รักแท้มีอยู่จริงและร้อยละ8.8ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกสำหรับสิ่งที่ตั้งใจจะทำกับคนรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้ร้อยละ57.8จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นกินข้าวไปเที่ยวเข้าวัดทำบุญตักบาตรร้อยละ19.4จะบอกรัก ร้อยละ10.9จะซื้อของที่คนรักอยากได้ร้อยละ7.8จะซื้อดอกกุหลาบให้และร้อยละ5.6 จะให้ของแทนใจเช่นแหวนสร้อยสุดท้ายเมื่อถามถึงผู้มีชื่อเสียงศิลปินนักแสดงที่อยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันว,เวาเลนไทน์ปีนี้หอันดับแรกอัมพัชาราภาร้อยละ7.4ลิซ่าแบล็กพิงกร้อยละเเบลล่ารานีร้อยละหเบิร์ดธงชัยร้อยละ5.8และลุงตู่พลเอกประยุทจันโอชาร้อยละ5.7าค่ะทางนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจำหน่ายดอกไม้ก่อนวันวาเลนไทน์ที่ปากคลองตลาดพบว่าบรรยากาศในปีนี้ถือได้ว่าค่อน ขั้งคึกคักโดยราคาดอกไม้เฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อนและพ่อค้าแม่ค้าได้มีการรับจัดยอตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันแต่สําหรับการจัดยอดเฉลี่ยของแต่ละร้านค้าในปีนี้ส่วนใหญ่ดอกไม้ที่มีราคา3 0 0ร้อถึงห้าบาทจะขายดีเป็นพิเศษค่ะโดยดอกกุหลาบแดงดอกเดียว1ดอกราคาเฉลี่ยอยู่ที่ดอกละ30บาทกําละ50ดอกราคาตั้งแต่2 5 0ถึง500บาทแล้วแต่ชนิดค่ะ กระทรวงสาธารณสุขร,รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำสัปดาห์พบผู้ป่วยใหม่392คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนปอดอักเสบ98คนใส่ท่อช่วยหายใจ66คนขณะเสียชีวิตอีก12รายค่ะ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด -19 ภายในประเทศหลังปรับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อวันที่1ตุลาคม2565ที่ผ่านมาโดยรายงานสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์พบว่าระหว่างวันที่5ถึง11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน392คนเฉลี่ยว,วันละ56คนค่ะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนมีอาการปอดอักเสบ98คนและมีอาการหนักต้องใส่ท่อช่วย ด้วยหายใจ66คนรวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด4,727,628รายขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก12รายลดลงจากสัปดาห์ก่อนรวมผู้เสียชีวิตตั้งแต่โควิด -19 เริ่มระบาด33,894รายค่ะ นอกจากนี้ยังมีรายงานจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพิ่มขึ้น1,888โดสรวมทั้งสิ้น144,766,009โดสแบ่งเป็นอย่างน้อย1เข็ม57,212,227โดสอย่างน้อย2เข็ม53,699,671โดสและอย่างน้อย3เข็ม33,854,111โดสค่ะ อนุชายยืนยันไม่มีล็อบบี้ล่มสภาอภิปรายทั่วไปมาตรา152วันที่15-16กุมภาพันนี้ด้านองค์อาจยืนยันประชาธิปัตย์ไม่เล่นเกมสภาล่มล้มการประชุม นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการประสานงานวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีกระแสมีแกนนำพลังประชารัฐรายหนึ่งต่อสายโทรศัพท์หาแกนนำพักร่วมรัฐบาลต่างๆเพื่อลอบบี้ไม่ให้เส็นชื่อเข้าประชุมสภาในช่วงการอภิปรายทั่วไปมาตรา1น2วันที่15-16ถึงกุมภาพันนี้ว่าไม่มีเรื่องลอบบี้อย่างแน่นอนยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กลัวการตรวจสอบซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองแต่ปัญหาที่ผ่านมาก็ เกิดจากทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทําให้องค์ประชุมไม่ครบมาโดยตลอดและที่ผ่านมาก็มีการโยนกันไปกันมาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องส่วนวันอภิปรายตนเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวิปรฐบาลไม่ได้มีการพูดคุยถึงการบอยคอรตแม้แต่นิดเดียวและเป็นเรื่องหน้าที่ของสสทั้งสองฝ่ายค่ะด้านนายองอาจคล้ำภัยบู์รองหัวนหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวย้ำว่าในส่วนของสสพักประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาติอภิปรายทั่วไปอย่างแน่นอนส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะมี มีการทำให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามปกติด้วยการไม่ลงชื่อเข้าประชุมเพื่อทำให้องค์ประชุมไม่ครบตนไม่เห็นด้วยที่ใครก็ตามจะพยายามทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคควรปล่อยให้มีการอภิปรายทั่วไปตามคันลองของการทำงานในระบบรัฐสภาจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การทำงานในสภาเดินหน้าไปได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ บิ๊กโจ๊กเตรียมลงพื้นที่ขอนแก่นอุดรแจ้งข้อกล่าวหาต่อมอ1 0 0กว่านายเรียกรับผลประโยชน์ค่ะขณะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียกประชุมคดีสารวัตรสัว พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพนันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเรียกรับผลประโยชน์จากพฤติการเอื้อกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนสีเทาว่าภายในสัปดาห์นี้จะนำทีมลงพื้นที่เกิดเหตุในจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีเพื่อกล่าวหาตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกว่า100นายค่ะ โดยพฤติกรรมที่พบคือมีการออกวีซ่าแบบนักเรียนทั้งที่ไม่ได้เป็นนักเรียนและออกวีซ่ามูลนิธิแต่ไม่ได้ทำงานอาสามูลนิธิอีกทั้งยังจัดตั้งมูลนิธิแต่พอลงตรวจสอบเจ้าของกลับบอกว่าที่นี่ไม่ใช่มูลนิธิคาดว่าเป็นการอ้างบ้านเลขที่เท่านั้นรวมถึงมีการปลอมลายเซ็นผู้ว่าและประทับตราจังหวัดยืนยันว่าจะเร่งทำคดีให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะขณะที่พลตำรวจโทจิรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียกประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีสารวัตรสัวถูกนายชูวิทย์กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทเบื้องต้นได้สั่งให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN breaking news